ยึดทันรอส่งเข้าเรือนจำรายการเคลื่อนไหวหายไปในเรือนจำสภาพคฤหาสน์ยามทมลพันธ์หลังถูกยึด 1,000 ล้านรวยแค่ไหนก็ใช้ไม่ได้หลังจากที่เป็นข่าวดังใหญ่โตระดับประเทศที่ยามอายุ41ปีอดีตนางเอกละครพื้นบ้านชื่อดังผู้ต้องหาคดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด3ล้านบาทขอประกันตัวครั้งที่2หลังจากครั้งแรกศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวมาแล้วเนื่องจากเห็นว่ากรณีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรายใหญ่และจำนวนเงินน่าเชื่อได้ว่ามาจากการกระทำความผิดมีเป็นจำนวนมากหากปล่อยตัวชั่วคราวไปผู้ต้องหาอาจหลบหนีได้ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยกคำร้องอย่างไรก็ตามศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าก่อนหน้านี้ศาลเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาพร้อมชี้แจงเหตุผลไว้แล้วจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมยกคำร้องทั้งนี้ยามอดีตนักแสดงสาวยังคงต้องถูกควบคุมตัวในทันตสถานหญิงกลางต่อไปส่วนอั้มภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์สามีนักธุรกิจที่ถูกจับกุมดำเนินคดีคราวเดียวกันก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเช่นกันจากวันนั้นถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวของข่าวคราวนางเอกคนดังอีกเลยว่าตอนนี้เธอต้องรับชะตากรรมอย่างไรหลังจากที่บ้านหรูและทรัพย์สินถูกยึดไปทั้งหมดแล้วและทายาทตัวน้อยๆของเธอต้องตกไปอยู่การความดูแลของใครอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและเธอจะได้รับโทษอย่างไรหรือจะสามารถออกมาสู้คดีได้หรือไม่เรียกว่าทรัพย์สินของเธอที่ถูกยึดไปนั้นถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะทั้งหมดที่ประมาณการได้หลัก 1,000 ล้านบาทเรียกว่ารวยแค่ไหนก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงๆค่ะ